ครับพบกันอีกอาจารย์นะคะทุกเช้าวันเสาร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีกับรายการเกษตรศาสตร์มันไทยค่ะท่านผู้ชมครับในการทำเกษตรนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการใส่ปุ๋ยรายการเกษตรศาสตร์นำไทยได้เคยเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเนี่ยมาหลายตอนแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงสาระเกษตรศาสตร์จะเป็นเรื่องปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งนั่นคือปุ๋ยพืชสดครับค่ะและในช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยนะคะในวันนี้เป็นเรื่องของการปลูกพืชโดยลดการถ่ายพรวนค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการปลูกพืชโดยวิธีนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะและตอนนี้นะครับมะนาวราคาถูกมากทีเดียวช่วงรู้เพื่อรวยจึงถือโอกาสเสนอวิธีการแปรรูปมะนาวครับค่ะติดตามชมสาระดีๆในช่วงต่างๆของรายการของเราได้เลยนะคะกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้ค่ะสนับสนุนช่วงสาระเกษตรศาสตร์โดยสุพรีเดิมผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อการเกษตรยุคใหม่การปลูกพืชทุกชนิดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการใส่ปุ๋ยและเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินจะทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็วและวิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินสามารถทำได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งก็มีหลายชนิดด้วยกันเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเป็นต้นแต่มักจะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณที่ใช้ต่อไร่คือต้องใช้ในจำนวนมากดังนั้นวิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินอีกวิธีหนึ่งที่มีวิธีการปฏิบัติง่ายๆก็คือการใช้ปุ๋ยพืชสดและเมื่อพูดถึงปุ๋ยพืชสดหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรปุ๋ยพืชสดก็คือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบต้นใบและส่วนต่างๆของพืชและปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพังย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมาประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดก็คือให้ธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักแก่พืชรวมทั้งธาตุอาหารรองอื่นๆนอกจากนี้ยังช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นทำให้ดินร่วนซุยสะดวกต่อการไถพรวนและช่วยลดปัญหาในการกำจัดวัชพืชได้อีกด้วยและพืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดชนิดหนึ่งก็คือมะยราบไร้หนามซึ่งมีลักษณะเด่นคือเจริญเติบโตในแนวราบความสูงของต้นไม่เกิน50 ซม.ซึ่งจะสะดวกในการใช้เครื่องมือในการไถกลบได้นอกจากนี้ยังไม่พบโรคและแมลงรบกวนทนร่มได้ดีและไม่ต้องปลูกทุกปีในปัจจุบันได้มีการปลูกมะยราบไร้หนามร่วมกับการปลูกข้าวโพดซึ่งมี2วิธีคือการปลูกมะยราบไร้หนามในแปลงใหญ่แล้วไถกลบก่อนการปลูกข้าวโพดและการปลูกมะยราบไร้หนามแซมในระหว่างร่องข้าวโพดโดยปลูกหลังจากที่ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตแล้วการปลูกมะยราบไร้หนามจะช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นคือทำให้มีอินทรีย์วัตถุในดินสูงขึ้นดินร่วนซุยสมบัติของดินมีค่าสูงขึ้นความชุ่มชื้นหรือความสามารถในการอุ้มน้ำดีขึ้นสำหรับการปลูกมะยราบไร้หนามเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดนั้นนิยมใช้เมล็ดซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณสุพรีเดิมผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อการเกษตรยุคใหม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมภายใต้นโยบายร่วมทุนวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำร่วมกับภาคเอกชนนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลากว่า4ปีแล้วและในครั้งนี้จะได้นำเอาผลงานวิจัยส่วนหนึ่งไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการณงาน SME Fair ซึ่งจัดที่เมืองทองธานีโดยที่ร้านของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้นจะจัดภายใต้ชื่อว่าโครงการร่วมภาคเอกชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในบริเวณอาคาร1นะคะจึงขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ชมไปร่วมชมนิทรรศการได้ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ